ผมร้องลาอีกคนทศพลฮิมเดี๋ยวเดี๋ยวพอหยุดก่อนอะไรทำไมเป็นลากนับสกุลถ้ายาวเหยียดอย่างนั้นล่ะพ่อพ่อเชียร์เองนะเนี่ยไม่ต้องมาเชียร์คำนี้เนาะไปเชียร์คำอื่นเถอะทำไมอ่ะลากถ้ายาวเดี๋ยวหน้าเขากลัวพอเหรอพอเหรอรุ่นนี้ยังมีหมอเลยรุ่นพ่อเนี่ยบ้านผมก็เหลือกันหมดแล้วนะพ่อเฮ้ยบ้าละสิวายพลทศพลสองคนรวมกันลาแทนลูกล้านทุกท่านทั่วไทยโกเอ็ดลงทุนชุดผู้บุญผู้บวชนางขอลาบวชแทนให้สองคนช่วยร้องให้ดังก้องทั่วไปเราเกิดมาเป็นชายถ้าบวชได้และดีแทนคุณพ่อแม่ที่ดูแลเลี้ยงมาบวชสักหนึ่งพรรษาเราเกิดมาชาตินี้เป็นมงคลชีวิตที่เราคิดทำดีพระคุณพ่อแม่รำพันเราเกิดเป็นกายสมเป็นชายทุกอย่างอ้วนบางผอมบางแล้วแต่ร่างเรานั้นเรามีจมูกคิ้วคางทุกอย่างเหมือนกันเรามีไอ้นี่ไอ้นั่นเหมือนกันทั่วไปอะไรกล่าวอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยพ่อมันตำกวงนะเนี่ยอ้าวลาดอีกแล้วเหรอร้องให้ชัดๆกระจ่างไปเลยอย่าเพิ่งงงกันพอเหรอพอเรามีจมูกคิ้วคางทุกอย่างเหมือนกันมีแขนขานั้นเหมือนชายชะกันทั่วไปนึกว่าอะไรเป็นบุญหนุนนำสูงล้ำเลอเลิศพ่อแม่ประเสริฐเราควรเธอทูลไว้กว่าจะ20ปีจนเรานี้เติบใหญ่แม่เลี้ยงเรามาได้ควรบวชให้แทนคุณทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านก็หวังตั้งใจที่จะได้ผลบุญที่ป่านานายจริงใจเกื้อหนุนคำจนเจออาจารย์บวชกันปีนี้โชคดีทั้งหมดหรือจะหาหาวายพดไปแล่สดทำควันหรือจะหาอีกคนละทศพลหิมพานก็เป็นหมอทำควันสอนกันนานมาโชคดีมีโชคทุกโศกจะมีได้บวชลูกคราวนี้ขอให้มีอีกคนข้าไทยล้านไทยตั้งใจบรรพชาบวชสักหนึ่งพรรษาทดแทนข้าน้ำนมก็ชอบคำเนี่ยอ
่อดิมน้องแม่ท้องพันช้างพี่นาขอสั่งละวันละกักวันละเบนละวันละกักเลยนาละโซดาไม่ดีแล้วอะไรได้ไปใหญ่แล้วไม่ผมร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วเนี่ยเอ้าก็พ่อเคยได้ยินกองเชียร์ลำวงมาร้องกันนะวันละกักวันละเบนโซดาไม่ต้องเขาเมาตาปริบเลยที่พ่อแล้วมาร้องไหนแล้วร้องอย่างนี้เอ้าฟังนะพ่อโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาคอสั่งเอกพักเลยพักอะไรแล้วถ้าอย่างนี้สบายมากถ้าอย่างกิ้งกากกิ้งกือพ่อร้องไม่ได้อะถ้าตามสไตล์พ่อเนี่ยสบายเลยตามสไตล์แล้วสไตล์พ่อแล้วกันนะเฮ้ยโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันช่างพี่นาคอสั่งก่อนบวชใหญ่วันนี้แล้วน้อพี่ขอลาน้องระวังใจไม้ปองผมผ้าไตรเอ่ยละปฏิบัติแบบองค์พระสงฆ์ไทยก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมพี่เป็นชาวไทยมั่นในธรรมาต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมนาพอพันตาแก้วตาคงสมนาคงได้ร่วมพิรมนาว่าครองรักกันเนื้อท่านปวดหัวใจปวดท้องเหรออะไรอีกแล้วปวดท้องก็ลืมเนื้อละเนี่ยปะโถกำลังใส่อารมณ์ขวางก็จนนี่มันเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของเออปวดท้องอ่ะดิปวดสามอันปวดหัวใจไม่ไหวคิดละยิ้มรับสักนิดละเคลียวรักก็จะได้มันถึงที่จากไกลแล้วก็แต่งหัวใจผูกพันจากแม่แจ่มจันทร์ก็เพียงกาต้องรักจริงนะเหมือนดังว่าจาอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้ว่ารักพี่นะน่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดยาวว่ามันโอ้ยทุกวันพลัวชายจะหักตัดร้อนว่ากิ่งรักที่จะกร่อนขาดสะบันกลัวรักจะล้มเพราะลมชายผ่านร่วงโรยแหลกลานด้วยคำลูกน่ะไม่ซื้อกระเศร้าอยู่เย้าถ้ายิกงะพูดหยอกแก้มยิกเอาเด็ดยอดแย่งยวงเมื่อรักคนใหม่เข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนเออน้ำตาหลั่งร่วงว่าเจ้าดอกเอ้ยเอ้ยนางเอ้ยเอกได้ถ้าอย่างนี้พอได้ก็ทำได้แล้วได้เหรอบ่เถอะไม่เชื่อฟังโอ้ว่าเจ้าดอกเอ้ยกิ้งกาอะไรอีกแล้วเมื่อเดี๋ยวจิ้งจบทั้งพกตุ๊กแกก็มากันเต็มหมดแล้วเอาผมไม่รู้ก็จะลองดูมั่งนะเจ๊อ้าวนายว่าไปแล้วนะว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุตรสะบงอย่าลงคำหลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากบวชเลยศรัทธาใจถอยละเลือนลอยสะอื้นกลัวรักเป็นอื่นจะจริงอกเอ้ยลับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเผยปลูกตาลไกลตาจังเวอะมาตาวาจาพี่ภาวนาว่าไม่ลืมไม่ลืมวันละกักวันละเบนวันละกักขอพอละโซดา
อย่าขอลางามตาควานแก้วถึงคราวแล้วพี่จะลาไปอะไรดาวเออเดี๋ยวมาดุสิเนี่ยเองดุแล้วอ่ะเนี่ยก็ร้องอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อ่ะร้องเป็นพระเหรอก็ร้องสไตล์ไวัยพจน์ร้องมานานร้องมาเยอะแยะแต่ไม่ร้องแบบพระกันบ้างไม่ได้ไงพระก็อยู่ส่วนพระเราก็อยู่ส่วนเราไม่เกี่ยวกับพระท่านทำไมท่านก็หากินไม่ได้หรอกทำเป็นสวดสังฆาเชียวเราตกลงจะร้องแบบเหมือนเดิมนะขอเหลือจ้ะพี่จะขอลาหาตาควันแก้วถึงคราวแล้วพี่จะลาไปลาพี่ขอลาก่อนเออบางอ่อนควันจิตเออไม่ยอดชีวิตที่รักใครอยู่ดีเถิดลาแก้วตาของพี่ขอจากน้องนี้ไปห่มผ้าไตรขอบวชเอาบุญแทนคุณพ่อแม่ใช่บวชจนแก่กันไปเมื่อไรเกิดเป็นชายนี้ชั่วดีเลิศล้นต้องบวชเอากุศลทุกคนไปก่อนจะคิดเบียดต้องบวชเสียก่อนครองไตรจีวรถึงค่อยเบียดได้ถ้าเบียดก่อนบวชคนเขาสวดว่าไม่ดีขอให้น้องนี้จงโปรดเข้าใจลาพี่นี้แสนห่วงพี่นี้แสนห่วงละพุ่มพวงดวงจันทร์ว่าจะไปห่วงกันทำไมคิดถึงเขาก็ตายไปตั้งนานแล้วนะกลัวน้องจะหนีไปหารักใหม่ขอให้ใจซื่อยึดถือคำมันอย่าแปลอย่าพันอย่าเปลี่ยนดวงใจใครมาขอรักจงหักอารมณ์อย่าชื่นอย่าชมอย่าชอบใครอย่าเชื่อคำวอนอ่อนใจตามอย่าลงคนงามจำว่าอีบวชเป็นพระให้สัจจะแก่น้องเห็นสีกาพี่จะไม่มองไม่มองใครที่บวชเป็นพระที่สละเป็นสงฆ์ใจพี่มั่นคงไม่อ่อนไหวที่บวชเป็นพระน้องอย่าพลังนานนี้เตรียมใส่บาตรพระพี่ทุกวันไปมันคิดถึงพี่แล้วเอาบะหมี่มาฝากเอานมจากมาให้ไอ้แล้วอะไรแล้วมันมีในเนื้อที่ไหนแล้วไม่ได้ร้องอย่างนี้นะเนี่ยเอาพอเหรอนมจากเดิมไหนใหม่กันเนี่ยพอเหรอแม่ละมันคิดถึงพี่มันคิดถึงพี่คนดีละน้องละพี่จะบนพี่จะท่องสวดมนต์ให้ขอให้กุศลจงดลผูกพันได้อยู่คู่กันไม่ห่างไกลที่ศึกพระมาแก้วตาน้องพี่ได้ขึ้นวิมานชิมพลีให้เชิญหัวใจThank you.
ว่านาคมาจากไหนแล้วเขาทำไมเรียกนาคปีหนึ่งเขาบวชกันมามีงานบวชนาคสนุกสนานขอเชิญพี่น้องยิ่งชายฟังพุทธนิยายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารตัดโลภหลงโลกีโดยไม่ยินดีสิ่งไหนพบหนทางสว่างสวยเรื่องเลือกันไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านทศพรอะไรละพ่อแม่พูดถึงพญานาคเนี่ยเขามีฤทธิ์นะเขามีฤทธิ์สิโอ้โหพ่ออยากเป็นเหมือนพญานาคจังว่าทำไมพ่ออยากจะเป็นพญานาคโอ้โหถ้าเป็นได้มีฤทธานุภาพเนี่ยอยากจะแปลงกายย้อนกลับไปสัก 3-40 ปีวันนี้อยากจะแปลงกายเหมือนพญานาคกลับไปเป็นไวยพจน์เนี่ยแต่ว่าให้หนุ่มหน่อยสัก20ปีโอ้โหแต่พญานาคก็จะต้องพันต้อง 8,000 ปีนะพ่อเราล่นๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกถ้าถึงขนาดนั้นเราตายเลยไม่ได้ผุดได้เกิดมันยาวเกินเมื่อตอนถึงคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉานจึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาคเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาเขาบวชเอาชื่อของนาคมาอวดก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาคมีชื่อติดปากมาทุกนาหลับไปเป็นหนุ่มไส้ใดเชียวแต่อายุต้อง 8,000 ปีนะพ่อนะก็บอกว่าให้ลนน้อยโ
านรักบุตรสุดสาบซึ้งว่าคนที่ท่านรักบุตรสุดสาบซึ้งยิ่งคนหนึ่งนั้นหรือชื่อว่าแม่จำกันได้ไหมนอมอสละแอมีไหมเอกใครแน่แม่ของเราแหมมันแน่จริงๆอะไรเสียแรงที่ได้บวชมาตั้งแต่เด็กๆสะกดคำว่าแม่ถูกเป๊ะเลยอ่ะอย่างนั้นเจ้าพ่อแม่คำเดียวจำง่ายยิ่งชายรู้คุณหูแม่แก่แม่ของเขาคนที่รักเราแน่แม่ของเราเป็นแม่เก่าคนเดิมเริ่มเกิดมาใครที่ว่ารักเราไม่เท่าแม่ใครที่ว่ารักเราไม่เท่าแม่เป่าเลี้ยวแลสารพัดตัดปัญหาปากว่าเกลียดใจสมเพศเวทนาเลี้ยงลูกมาจนโตโอ้พระคุณลูกผู้หญิงควรเถิดไว้ใส่เนื้อหวงลูกผู้หญิงควรเถิดไว้ใส่เนื้อหัวอย่าลงหัวลืมแม่แกจะวุ่นลูกผู้ชายทำชะไหนจะได้บุญบวชแทนคุณที่เลี้ยงมาข้าน้ำมือทศพลเอ้ยเมื่อวานนี้ที่เพชรบุรีไปร้องกลอนนี้แหละทำไมไม่มีหน้าร้องเป็นวักเป็นเวรร้องไม่หยุดร้องให้เนี่ยนะเออก็เสิร์งเสียงพ่อละสิปล่าวถามเขาแล้วเป็นไงตะคิวกินนึกว่าเสิร์งถึงว่าเราก็นึกว่าเราร้องตีที่ไหนได้กำพร้าตั้งแต่เกิดมาหม่นมองเต็มทีใครเลี้ยวแลพ่อแม่ไม่มีจวบจนถึงปีได้บวชเรียนคนเหยียบโลกผิดคิดแล้วกลุ้มโอ้โหโอ้เออเหมือนคนเหยียบโลกผิดคิดแล้วกลุ้มชีวิตหนุ่มเหมือนเรื่องราวที่เขาเขียนนิยายสาวรันทดเป็นบทเรียนที่วนเวียนพันแปรไม่
ได้แน่นอนตั้งแต่เล็กจนใหญ่ใครเป็นพ่อเฝ้าแต่รอหายหน้าพาสังหรณ์แม่ก็บายหน้าเบนสิ้นทางจรเขาตัดรอนทิ้งเราให้เฝ้ารอเมื่อสิ้นพ่อสิ้นแม่เหมือนเพชรแตกตอนนี้เขากำลังซึ้งกันอยู่ไม่สงสารพ่อหัวใจจะขาดแม่มาสิ้นพ่อสิ้นแม่เหมือนเพชรแตกต้องย้ายแยกกันไปอยู่ไหนน้องเลยไม่รู้พงเผ่าสืบเหล่าคอเพราะต้นตออยู่ไหนแม่กลับมาอยู่กับยายคนหนึ่งซึ่งแก่เฒ่าได้เลี้ยงเราจนโตโอ้ยายจ้ายายก็ดับแดดดินสิ้นชีวาต้องฟันฝ่ามรสุมกลุ่มเต็มทีเสียงโคได้ฟังวังเวงไม่หิวไม่ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยกันเอ้าพระโทนี่แหละเอกลักษณ์ก่อนเลยแล้วก็หิวจะเตรียมข้าวผัดกะเพราไว้ให้แล้วนั่นเนี่ยเสียงโคได้ฟังวังเวงแววหน้าปวดแล้วโคร้องรวมน้องพี่อยากจะบวชเหมือนเขาเศร้าทีวีเราไม่มีพี่น้องเฝ้ามองดู21มิถุนาเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวรันโทษเดี๋ยวอะไรอีกล่ะคุยกันก่อนเออเฮ้ยไม่อ่ะร้องแทบจะหมดเนื้อเลยนั่นน่ะไม่อ่ะมันขยักไว้ให้มั่งเลยเล่าโอ้เองยังไม่ได้ร้องเลยเหรอเนี่ยเหลืออีกแถวเดียวจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งขยักไว้มั่งเดี๋ยวแบ่งพ่อ21มิถุนาพารันทนเสียงวายพดร้องกล่าวมาเป่าโหเสียงทศพลแววมาน้ำตาพลูพ่อแม่อยู่ที่ไหนให้กลับมาฟังเห็นโกเป็นคนเก่งเพ่งเล็งรังเกียจเหยียดยามไปพบคนร้ายจึงได้มัวมองเพื่อนเขาชวนขึ้นลองเราก็ต้องทำตามต้องเสื่อมศักดิ์ศรีโอ้เห็นดี
เห็นงามแต่น้องไม่เคยมองข้ามทุกยามฟังข่าวเล่าลือโอ้วัยรุ่นเอาผลและบุญมาเดี๋ยวอะไรอีกล่ะน้องไม่ได้ดูอายุเลยทำไมอ่ะโอ้รุ่นไหนแล้วเนี่ยอ่ะรุ่น2499ชนะโอ้โหรุ่นอันธพาลของเมืองเลยนะอ่าใช่สิเฮ้ยไม่ได้ดูรูปร่างเลยน้องทำไมก็แหมเทียบโลงกันเนี่ยคนอะไรหัวเทียบโลงก็คนอ้วนนะที่ผมบอกจะร้องแล้วโอ้วัยรุ่นเอาผลบุญมาฝากปวดตอนนี้ดีมากบวชแล้วท่องหนังสือบวชเพื่ออวดโชคว่าจะโคล้างมือก่อนโคนั้นเป็นคนดื้อก็คือผู้ชายที่ดีบวชแล้ววันนี้เป็นที่แน่นอนนาบกิโกลาก่อนขอลาพักผ่อนกันทีถ้าศึกเมื่อไรก็คงได้แฟนดีพวกพ้องทั้งน้องและพี่หวังดีมาบวชรวมกูแกเป็นคนยังไงวะเนี่ยหายใจแป๊บเดียวเนื้อไปกินซี่แถวไงซี่จริงๆเป็นขี้โขยังไม่พออีกนะจะเป็นขโมยอีกแย่ขึ้นรถมาไหลนะจะปิดแอร์ที่ร้อนตายเหี้ยโอ้แวรอนเอาผลบุญมาฝากบวชตอนนี้ดีมากบวชแล้วท่องหนังสือบวชเพื่ออวดโชคว่าจะโคล้างมือก่อนโคนั้นเป็นคนดื้อก็คือผู้ชายที่ดีบวชแล้ววันนี้เป็นที่แน่นอนนาบกิโกลาก่อนขอลาพักผ่อนกันทีถ้าศึกเมื่อไรก็คงได้แฟนดีพวกพ้องทั้งน้องและพี่หวังดีมาบวชรวมบุญเป็นตำนานจิ๊กโก้ไปเลยแน่ยังจะมาพูดจิ๊กโก้อีกสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุขแท้แน่ชัดตัดใจหนีขอบวชอีกทีหาที่บวชแท้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้านาทำบุญ
ขอขอบคุณบวชยกบุญให้อย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์แต่บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขลามบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงามบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญอ่ำบวชเป็นหลวงพ่อเลยเหนื่อยอะสิไม่ช่วยพอมังล่ะทศพลเอ้ยเห็นแย่งร้องจังเลยชอบร้องก็ร้องไปให้เต็มภาพไปเลยโอ้โหยักหน้ายักหน้าพอคนนั้นควรจะร้องก็ไม่ร้องนี่เหนื่อยแล้วไงเนี่ยเหนื่อยอ่ะเด็กช่วยซะหน่อยสงสารบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณที่ป่านาการุณขอขอบคุณบวชยกบุญให้ร้องดีอ่ะอย่าคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ให้บวชนี้ใครบวชพึ่งพระไตรเพื่อความสุขล้ำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจห้องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยมีคำร้องด้วยจริงไม่ได้แย่งสุดที่เลยร้องกันจะว่ามันร้องลมจะว่านขึ้นอีกหรอคนละเรื่องแล้วเอาเหรอนี่แม่ของพ่อนาคนี่เหรอแม่ของนาคที่จะบวชใช่ไหมใช่ไม่ใช่แม่นาคพระขนงนะเอ๋แล้วพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ว่ายังเขายังอยู่ด้วยกันหรือว่าเขาล้มหายตายจากต้องไปถามครูจิ๋วฮะต้องไปถามครูจิ๋วเลยครูจิ๋วเขาแต่งนะจะรู้ดีพ่อนาคจ้าอย่าร้องไห้เลยปล่อยจิตอย่างเคยนักลูกเอ้ยฟังว่าทำควันแก้วตาทำควันแก้วตาเสียงครวญนี่ก็เวลาจวนจะแห่ไปผู้หญิงคนท
ที่นักชอบพอเขามาคอยรอช่วยปลอบใจถ้าหากสามเดือนเขารอได้แม่ลูกศึกเมื่อไรพ่อจะให้แต่งงานหากป่าเนื้อเขามีนางรำวงพ่อนาก็คงจะประสงค์หมายมันจะคิดประชันจะคิดประชันขันแข่งพ่อก็มีใบแดงเป็นปึกหนาอย่าทุกข์ใจปล่อยจิตรวนเรนั่นแน่ลิเกของเราก็มาปวดลูกทั้งที่ต้องให้มีสง่าทั้งเครื่องขยายไฟฟ้าดังแจ่มจ้าสุขใจนากป่าเนื้อเขามีนางรำวงพ่อนาก็คงจะประสงค์หมายมันจะคิดประชันจะคิดประชันขันแข่งพ่อก็มีใบแดงเป็นปึกหนาอย่าทุกข์ใจปล่อยจิตรวนเรนั่นแน่ของเราก็มาปวดลูกทั้งที่ต้องให้มีสง่าทั้งเครื่องขยายไฟฟ้าดังแจ่มจ้าสุขใจต้องไปหาเครื่องไฟที่ดังๆเอาเครื่องขยายที่แจ่มๆต้องแจ่มเลยนะพ่อเอาแจ่มๆกระตู้เขาไม่ไหวเนาะไม่ไหวเอาหลายๆร้อยวัตต์ลูกผู้ชายไปก่อนอย่าได้เป็นชายดิบคนเขาวอนขอให้พอญาติมิตรคิดเมตตาอันพระคุณบุญเหลือของพ่อแม่บวชให้แกคราวนี้ดีหนักหนาแกถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงเรามารอดปากเกี่ยวปากกากว่าจะโตข้าน้ำนมบ่มลูกจนเติบใหญ่จำกันได้บ้างหรือเปล่าเราลูกโตถ้าพ่อแม่ได้อุ้มไตรเหมือนได้โชว์ดีใจโอ้ลูกโตได้บวชเรียนยังหมอขวัญดังกังวานในหูว่าเจ้าหนูดูดนมแม่เจ็บดังเสียนพอตั้งครรภ์ใจแม่สั่นจนอาเจียนพ่อก็เพียรหายามาบำรุงข้าน้ำนมแต่ละหยดที่แม่กลั่นลูกสงสารรักคุณท่านปานเข้าสูงเสียงโห่ร้องก้องเพราะเกาะขันนุงทั้งเพื่อนพงก็นากอยากได้บุญแม่แกนั่งดีใจเหมือนได้แก้วพอบวชแล้วพ่อก็ยิ้มเหมือนท่านคุณปลื้มยิ่งนักปลื้มผู้โต
ลในผลบุญฉันก็อุ่นด้วยผ้าเหลืองของพระองค์ใจฉันมั่นแทนคุณให้พ่อแม่แล้วก็แผ่กรวดน้ำตามคำทรงบิณฑบาตโปรดสัตว์เหมือนดังองค์กุศลส่งกี่พรรษาชัดฝากคนจึงขอเตือนรุ่นหลังยังไม่บวชจงพร่ำสวดเด็ดตำนานวันละหนท่องไว้เถิดไม่ไปไหนได้กับตนเกิดเป็นคนไม่ได้บวชทวาเวถ้าครบบวชรีบบวชนะท่านเอ๋ยอย่าได้เลยแปรมากจะยากเข็นโบราณว่าใกล้บวชมักอันเป็นอย่าเดินเล่นยามวิกาลมานคอยเออจะออกจากลาขวัญตายอดรักเอ้ยสลักใจเอ้ยสลักจิตเอ้ยว่าดวงจันทร์พ่อจะไปยุ่งอะไรกับยอดรักสลักจิตเขาเล่าทะเลาะกระเปกกระปะอย่างเงี้ยพ่อกลับแท็กซี่ไปก่อนเลย ขอโทษทีมันวืดไปขอแก้ตัวใหม่เอาให้ดีนะพ่อเมื่อก่อนจากลาขวัญตายอดรักจำใจจำจากน้ำตาลายหักจิตจำจรสะท้อนในอกน้องน้ำตาตกสะอื้นหายว่าจำใจจำพรากจำว่าจากกันบวชเอาบุญสุนทานไม่ไปไหนพี่พรำสัญญาศึกมาน้องพี่ได้ขึ้นวิมานชิมพีชื่นหัวใจเพียง 1,000 ษาน้องพอมาเปลี่ยนสีคนเราเดียวนี้เชื่อไม่ได้พี่ถือสัญญาหวังมาเคียงโคศึกแล้วจึงรู้น้องเปลี่ยนดวงใจนะอวดเป็นพระมุ่งธรรมะตั้งหน้าหวังได้บุญมาดลจิตใจเมื่อศึกพระมายิ่งพาใจเศร้าพบหน้านงเยาวกลับเมินไปพันพรให้รอเดือนหอต้องลาพบกันหลบหน้าเป็นไปได้พอจะนึกรู้ว่าโชมตรูเปลี่ยนใจคงพบคนใหม่จึงได้เมินหน้าวิมานในฝันนะต้องพลันล้มลงคนไม่ซื่อตรงซึ่งสัจจาเมื่อก่อนเคยนึกศึกแล้วคงสมหมายใจชื่นชมชื่นอุราเคยนึกเคยฝันและสุขสันต์กับน้องศึกมาได้ครองโควิวาศึกแล้วผิดหวังอนิจจังต้องเศร้าใครเหมือนเช่นเราคงเศร้าโศกาศึกมานอนหนาวเราดวงจิตนะยิ่งเศร้ายิ่งคิดนะทุกเวลาคนเราเดี๋ยวนี้ไม่มีวันแน่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวแปรเหมือนสายธาราถ้ารู้อย่างนี้บวชดีกว่าศึกสงบใจไม่นึกคงส
บายกว่าจิตใจร้าวรวดอยากปวดสละโสดและกลัวเป็นชายแปดโบสจึงไม่กล้าอะไรเอ้ยหกโบสอุปชากระโดดหน้าต่างหนีแล้วแล้วไงอ่ะเอาสักสามโบสก็พอแล้วเอางั้นนะถ้ารู้อย่างนี้บวชดีกว่าศึกสงบใจไม่นึกจะดีกว่าจิตใจร้าวรวดอยากบวชสละโสดและกลัวเป็นชายสามโบสจึงไม่กล้าขอเตือนน้องพี่ที่มีแฟนสาวอย่าหลงเชื่อเขาจะช้ำมาอุรารักแล้วเร็วไวรีบไปสู่ขอมัวปัดมัวรอต้องเสียท่าตัวอย่างผมนี้ช้ำชีวิตจนกว่าเมื่อรอรักปราจึงเสียท่าเขาเออได้ยังไงต้อง3โบสถ์8โบสถ์ใครก็จะไม่รอฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4คณะแม่ครัวจ๋าตื่นกันได้แล้วจ้าตีสี่ตีสี่ห้าแล้วจะได้เตรียมหุงข้าวหุงปลาเพราะเดี๋ยวแขกเรือมาก็จะไม่ทันให้เขากินกันเอาตื่นตื่นเถิดแม่ครัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวเข้าครัวหุงข้าววันนี้งานบ้านเรารีบทำกับข้าวเอาไว้ก่อนนะบ้านเรามีงานแขกหลายหมู่บ้านเดี๋ยวทันคงมาเชิญกันไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาเตรียมข้าวปลาให้พอบ้านเราไม่อายเขาหรอกนะขนมจีนน้ำยาเตรียมจัดหาไว้รอต้มยำแกงคั่วอยู่ในครัวมากพอเล่ายาพระยำนั้นนอเรามีพอให้แขกรับทานชื่นใจนักหนาที่ป้านาต่างมาเต็มบ้านทุกคนมาช่วยงานเรื่องไฟดังลั่นเจ้าภาพนั้นชื่อเอายังไม่ตื่นกันอีกตื่นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโว้ยบอกแล้วว่าอย่านอนกันให้ดึกแหมเจอพวกเอ็ดคอมโบเขาหน่อยรำกันไม่เลิกจะเป็นยังไงตอนเนี้ยลุกก็ไม่ยอมตื่นบ้านเราไม่อายเขาหรอกนะขนมจีนน้ำยาเตรียมจัดหาไว้รอต้มยำแกงคั่วอยู่ในครัวมากพอเล่ายาพระยำนั้นนอเรามีพอให้แขกรับทานชื่นใจนักหนาที่ป้านาต่างมาเต็มบ้านทุกคนมาช่วยงานเครื่องไฟดังลั่นเจ้าภาพนั้นชื่นใจ
60แล้วนะ